สวัสดีครับมื้อนี้ผมก็สิมาแกงกระดูกหมูไตฟักนะครับผมนี่ครับเครื่องแกงยังผมก็ตำเรียบร้อยแล้วนะครับผมแกงไตฟักนะครับแกงกระดูกหมูไตฟักแสดงว่าสิแกงไส้ไก่ครับไก่บ่ขายไก่บ่มีเอาเครื่องลงไปผัดครับเครื่องที่ตำกระดูกหมูลงไปครับหอมมากใส่ฝักลงไปครับทีเด็ดของเราปรุงรสครับปรุงรสน้ำปลาแดก2น้ำปลา1ผงชูรสรอให้ฝักสุกครับเอาละครับว่าหั่นกะซิ่มมึงแหละขาดน้ำปลาอยู่ซ้อนหนึ่งนี่ทุกอย่างกลมๆอย่างละ2ปลาแดก2น้ำปลา2ผงชูรส1ครับกลมๆแล้วครับผมรอให้ฝักสุกนะครับผมเดี๋ยวใส่ผักกินเลยเดี๋ยวซิ่มอีกเทียนึงครับผมได้แล้วครับผมแซ่บมึงสดฝักกันฮ้อนนะครับกระดูกหมูก็สิแกงใส่ไก่นะไก่บ่ขายมื้อนี้ตลาดน้อยคำนี้ก็แซ่บแล้วครับบ่ต้องปรุงหยังมากมายน้ำปลาปลาแดกผงชูรสคำนี้ครับผมเดี๋ยวรอให้ฝักเปื่อยนะครับเติมผักเรียบร้อยกินกันโรยด้วยใบมะกรูดนะครับน่าจะเปื่อยแล้วครับผมเปิดดูนี่บ้าสวยงามใส่ผักเลยครับอันนี้ใบยี่ตูใส่ลงไปผักยี่ตูผักยี่ตูผักยี่ตูหอมๆแกงอีสานต้องใส่ผักยี่ตูปลาแดกต้นหอมครับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับสวัสดีครับผมเรียบร้อยครับกับเมนูแกงกระดูกหมูไส้ฟักนะครับผมนี่สดๆร้อนๆหอนๆอีดีคว่นถ้วยๆเลยครับพี่น้องมึงโอ้ฟักนะครับกลมๆครับซิ่มมึงแล้วมันสิได้ความหวานของฟักนะครับผมแล้วก็สิได้ความกลมๆของกระดูกหมูนะครับผมแล้วก็สิได้ความหอมของผักอีตูนะครับผมนี่แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยต้นหอมนะครับผม สมัครนะครับผมมากินข้าวครับข้าวแรงวันนี้เสนอเมนูแกงฟักใส่กระดูกซี่โครงหมูนะครับผมจัดหนามกันเลยมาแล้วครับพี่น้องกินข้าวแรงครับกินหอดบานเลยหวานกลมกล่อมผมสีแกงใส่ไก่ตลาดไม่มีไก่ขายก็ได้กระดูกหมูท่านครับสีข้องหมูแบบกลมกล่อมจำน้ำครับหวานหอมใบตูหวานของผักนะครับความหวานของผักออกมาความกลมกล่อมของหมูเพราะว่ามันเป็นกระดูกน้ำของกระดูกออกมา
มันเฮ็ดให้กลมกล่อมบ่เคยกินนะครับเคยกินแต่แกงแต่ไก่เพิ่นสิมาเฮ็ดตอนเล็กหน่อยนะเพิ่นเกี่ยวเข่าเพิ่นก็มักเฮ็ดเมนูแกงฟักใส่ไก่เนาะแซ่บกินยำหอมบ่ได้เด้อพี่น้องฟักลงกลืนไปนี่ใส่ขาดเด้ไปแลกห้องกันนี่ผมถ่ายมันสะห่อนจะข้าวกันเดี๋ยวสดบ่ได้อร่อยอร่อยฟักฟักอ่อนเมื่อเข้ากันอยู่ครับอันนี้ผมแกงใส่น้ำปลาแต่ว่าเห็นเขาแกงใส่แบบพวกกะทินะครับข้าวครับครับทีเด็ดอยู่ที่ฟักอินแล้วมันสดชื่นมันแบบว่ามันห่อนง่ายนะครับกลมกล่อมมากเลยใช้ได้อันเนี้ยเมนูนี้รู้จักของมดทองนึงเดี๋ยวกินต่อครับผมฝากไว้สักนิดนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับฝากก็ติดตามกดไลค์กดแชร์นูเรสชาแนลน้ำเลยนะครับบ๊ายบายเยี่ยม